ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้น้ำผึ้งนะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตายาวมาปรึกษากับคุณหมอค่ะหลานเพื่อนนะคะเขามีปัญหาทางด้านสายตายาวเราก็เลยแบบมีข้อสงสัยว่าปัญหาสายตายาวที่เกิดขึ้นในเด็กกับปัญหาสายตายาวที่เกิดในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะมันเหมือนกันไหมคะครับสายตายาวที่เกิดในเด็กกับสายตายาวในผู้ใหญ่คนละอย่างกันเลยนะไม่เหมือนกันนะครับสายตายาวในเด็กทางแพทย์เรียกว่าไฮเปอร์โอเปียนะครับจริงๆเกิดจากว่าลูกตามีขนาดเล็กนะครับหรือกระจกตาแบนนะครับทำให้จุดโฟกัสของแสงนะครับไปตกอยู่หลังจอตานะครับเด็กก็จะมองมัวทั้งระยะไกลและใกล้นะครับแต่เนื่องจากว่าเด็กมีความสามารถในการเพ่งได้ดีไม่รู้สึกมัวมากนะครับแต่จริงๆก็คือสายตายาวในเด็กเมื่อเวลาผ่านไปลูกอายุก็มากขึ้นลูกตาก็จะมีขนาดโตขึ้นตามอายุสายตายาวก็มักจะน้อยลงนะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณสักอายุ7ขวบก็อาจจะสายตาปกติในบางรายก็อาจจะเป็นสายตาสั้นต่อมาได้ด้วยนะครับส่วนสายตายาวผู้ใหญ่นะครับเรียกว่าเพสโอเปียนะครับสาเหตุเกิดจากว่าตัวเลนส์ตามีภายในลูกตามีแข็งขึ้นนะครับกล้ามเนื้อในการเพ่งลดลงนั้นสายตาในผู้ใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องการมองใกล้ที่เหมือนกันสายตายาวในเด็กกับผู้ใหญ่ก็คือการแก้ไขเราจะใช้แว่นเลนส์นูนนะครับสาเหตุของอาการสายตายาวในเด็กและผู้ใหญ่นี้คนละสาเหตุกันเลยนะครับอืมใช่แต่ว่านะเราก็ได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอเนาะแล้วก็เราเองเนี่ยก็จะได้มาใช้กับเราด้วยเพราะเราก็สายตายาวครับขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ